ขอต้อนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทั้งลูกวัดของเราเองทั้งสัตบุตรต่างวัดและก็หลายคนที่สนใจในศาสนาพุทธของเราและกำลังอยู่ในขั้นเตรียมตัวเรียนคำสอนอยู่ในวันนี้เป็นวันที่พระศาสนาจัดให้สมโภชนักบุญทั้งหลายนะเราก็มีอีกบุคคลหนึ่งที่จากเราไปแล้วและประสบผลสำเร็จเป็นคนดีถ้าคนดีก็เรียกว่าเป็นนักบุญหรือเป็นฮีโร่ให้กับเราเนาะเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีดังนั้นในชีวิตของเราเราก็มีฮีโร่อยู่นะในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีคนนู้นคนนี้เป็นเหมือนกับรูปแบบในการดำเนินชีวิตให้กับเราทางศาสนาทางด้านจิตวิญญาณก็มีเช่นเดียวกันในวันนี้สิ่งที่ท้าทายเรานะก็คือว่าเมื่อเราเจอกันเนี่ยคำถามที่เรามักจะถามคนที่เป็นใครอ่ะหรือบางทีบางทีก็ถามตัวเองว่านี่เราเป็นใครถ้าพ่อถามพวกเราว่าเอ๊ะคุณเป็นใครเธอเป็นใครเราจะตอบว่ายังไงแล้วก็บอกชื่อเรานามสกุลเราแล้วก็บอกบ้านเราถามคุณเป็นใครอีกก็ทำงานอะไรทำนู่นทำนี่อะไรและถ้าเกิดถามไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีคำตอบเฉพาะสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันนี้แต่วันนี้ข่าวดีของพระเจ้าในบทอ่านที่สองได้บอกเราว่าเราเป็นใครและในบทอ่านที่สองบอกว่าพี่น้องที่รักรู้เถิดว่าความรักที่พระบิดาประทานให้กับเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเพื่อทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นอีกสถานะหนึ่งของเรานะเราไม่ใช่แค่เป็นลูกเต้าเหล่าใครเท่านั้นเราไม่ใช่ทำอาชีพอะไรเท่านั้นแต่เราคือบุตรของพระเจ้าโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะศักดิ์ศรีนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆก็รู้สึกขนลุกเลยทีเดียวบอกเฮ้ยคุณได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราที่เราเป็นคริสตชนแล้วนะคนที่เป็นคริสตชนมาแล้วก็เคยได้ยินบ่อยๆเราทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าถามว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อเรารับพิธีล้างบาปเนาะหรือหางล้างบาปเราอยู่ตรงนี้นะเมื่อเราเข้าพิธีล้างบาปปุ๊บการล้างบาปทำให้เราเปลี่ยนจากชีวิตเก่าเข้าสู่ชีวิตใหม่การที่เราล้างบาปปุ๊บเราก็ได้เป็นคนของพระคริสต์เจ้าได้ชื่อว่าเป็นอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วสิ่งสิทธิที่ตามมาคืออะไรเมื่อเป็นบุตรก็ย่อมมีสิทธิในการได้รับมรดกด้วยและมรดกของเราก็คืออะไรเมืองสวรรค์นั่นเองดังนั้นการที่เรารู้ตัวเราเองว่าเราเป็นใครเนี่ยจะช่วยกำกับตัวเรากำกับความประพฤติหรือการปฏิบัติของเราอย่างพ่อรู้ว่าพ่อรับศีลล้างบาปแล้วพ่อเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเฮ้ยบุตรของพระเจ้าต้องทำอย่างไรวะคำถามอย่างนี้นะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราต้องประพฤติตนปฏิบัติตนอย่างไรเราเป็นบุตรของพระเจ้าจะเกเรได้ไหมก็ไม่ได้พระเจ้าของเราเป็นบุคคลที่ดีพร้อมเป็นผู้ที่เพียบพร้อมเราเป็นบุตรก็ต้องเป็นคนที่ดีเหมือนกับพ่อของเราด้วยก็เหมือนพวกเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของใครเมื่อคนเขาลุกล้อคนนี้เป็นลูกของคนนี้ก็ดีจริงๆลุงคนนี้เป็นคนดีจริงๆดังนั้นไว้ใจได้ลูกเขาทุกคนก็ไว้ใจได้ดังนั้นเมื่อเรารู้สำนึกตระหนักในบทบาทฐานะของตัวเองแล้วมันจะช่วยควบคุมความประพฤติของเราด้วยดังนั้นข่าวดีแรกที่พ่ออยากจะบอกกับเราทุกคนที่รับสิ่งล้างบาปแล้วนักบุญจรได้บอกเลยนะเราทุกคนได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยผ่านทางสิ่งล้างบาปส่วนคนที่กำลังเรียนคำสอนอยู่อีกไม่นานเดือนเมษายนนี้ก็จะได้รับสิ่งล้างบาปก็จะได้เข้ามาสู่ครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าร่วมกับเราและก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกสวรรค์ด้วยคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เราเจ
อกันถามว่าคุณจะไปไหนดังนั้นแน่นอนเราก็มีจุดหมายปลายทางของเราไปตลาดไปซื้อของไปทำงานไปนู่นไปนี่แต่ในฐานะคริสเตียนชนคำว่าจะไปไหนคือเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตก็ตอนนี้เราอาจจะไม่รู้จักว่าสวรรค์เป็นอย่างไรแต่เมื่อเราได้มาเรียนรู้คำสอนเราได้รู้แล้วว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของพระเจ้าและเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราทุกคนเราศาสนาคริสต์เชื่อว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้าดีก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวงสวรรค์เป็นรางวัลในการทำดีของเราดังนั้นเรามีเป้าหมายชัดเจนนะว่าเรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นเรามีสิทธิ์ได้รับมรดกสวรรค์แต่เราจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราด้วยสวรรค์เปิดพร้อมที่จะรับเราเหมือนวัดของเราเนี่ยประตูหน้าเปิดออกเสมอเพื่อต้อนรับเราทุกคนใครอยากจะเข้าก็เข้าได้แต่ถ้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้าก็ไม่เป็นไรดังนั้นขึ้นอยู่กับเรานะเราจะไปสวรรค์หรือไม่ไปสวรรค์มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าเราจะเดินก้าวเข้ามาแล้วเราก็ติดตามพระเยซูเจ้าปฏิบัติดีตามคำสอนของพระเจ้าหรือไม่นะและการดำเนินชีวิตอย่างไรก็จะได้เข้าสู่สวรรค์เรามีนักบุญเป็นแบบอย่างพวกเราเห็นกระจกสีนะกระจกสีด้านล่างเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมดีๆเนี่ยนะด้านนี้สวยงามจะเป็นรูปนักบุญผู้หญิงนะฝั่งนี้เป็นนักบุญผู้หญิงหมดเลยถ้าขึ้นไปก็เป็นรูป14ข้าที่ไม่ได้เขียนรูป14ข้าข้างบนก็เป็นประวัติของพ่อแม่เราเองนะดังนั้นด้านล่างแถวล่างนี้กระจกสีด้านล่างเป็นรูปนักบุญผู้หญิงส่วนกระจกสีด้านล่างนี้ก็เป็นรูปของบรรดาอาตาสาวกทั้ง12คนนี่ก็คือตัวอย่างของการดำเนินชีวิตพวกเหล่านี้อยู่ในสวรรค์แล้วและทำไมวัดของเราเอาลูกพระลูกนักบุญต่างๆนอกจากลูกกระจกสีแล้วยังมีลูกปั้นมีอะไรที่เกี่ยวกับนักบุญมากมายเอามาตั้งไว้ทำไมเอามาตั้งเพื่อจะได้เตือนใจเราว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนธรรมดาของเราแต่รักพระเจ้ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและให้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระเจ้าและเมื่อจากโลกนี้ไปเขาสำเร็จดำเนินชีวิตสำเร็จนั้นเขาได้อยู่กับพระเจ้าได้รับชื่อว่าเป็นนักบุญดังนั้นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่ยังนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยนะก็บอกว่าพวกเราเรียนถูกตั้งโดยห้อมล้อมด้วยบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรานั่งอยู่ตรงกลางล้อมรอบพวกเราผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนักบุญทั้งหลายทั้งนั้นเลยทั้งที่เราเห็นเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้และบรรดานักบุญที่เรามองไม่เห็นท่านเป็นจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวเราด้วยดังนั้นนี่คือความอบอุ่นใจของเรานี่คือการคือสิ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตถ้าเราได้ทำอย่างนี้ปฏิบัติดำเนินชีวิตตามรูปแบบของบรรดานักบุญแล้วเราจะไม่พลาดจากเมืองสวรรค์เลยชีวิตเราจะไม่เถไถไปแน่ๆเราจะรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ตามคำสอนที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนไว้กับเรานะนี่นักบุญเนี่ยนักบุญทั้งหลายเราฟังบทอ่านที่หนึ่งนะได้บอกว่ามีตัวเลขนะ 144,000 คนจากทุกชาติทุกภาษามีคนสวมเสื้อขาวเต็มไปหมดในเมืองสวรรค์นะถามว่าพวกนี้เป็นใครพวกเหล่านั้นชนะการทดลองมาแล้วก็คือว่าอยู่ในโลกเนี่ยถูกประจนล่อลวงด้วยมีศาสนาพาทำให้เราไขว้เขวไปแต่บุคคลเหล่านี้เอาชนะการประจนล่อลวงประพฤติตนดีดำรงตนดีจนกระทั่งจากโลกนี้ไปชนะแล้วก็จึงอยู่ในสวรรค์จำนวนมากมายตามบทอ่านที่หนึ่งที่เราให้เราฟังนั้นและนักบุญเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยนะนักบุญที่มีความฉลาดมากนะนักบุญโทมัสไอควานัสอักไวนัสอย่างนี้เป็นชัยยะทางด้านสมองเรียนเก่งมากติดเพี้ยนหนังสือหนังหนามากมายเก่งมากและในเวลาเดียวกันเราก็มีนักบุญจอห์นวีอาร์เนนักบุญคนนี้เรียนก็ตอบสอบกังวลดังนั้นมีทั้งคนที่เรียนเก่งมีทั้งนักบุญที่เรียนไม่เก่งมีทั้งนักบุญผู้หญิง
มีทั้งนักบุญผู้ชายและเร็วๆนี้จะมีนักบุญเด็กๆอายุ15ด้วยนะคนที่ชื่อคาร์โลครับอาคุตัสอายุ15เป็นชาวอิตาเลียนถามว่าเด็กอายุ15นี้มีความดีเด่นอะไรเขาเป็นผู้ชำนาญด้านอินเทอร์เน็ตแต่เขามีความศรัทธาในพิธีมิสซาและศีลมหาสนิทที่เราจะมารับด้วยนั้นเขารวบรวมเรื่องเกี่ยวกับศีลมหาสนิทความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและก็เผยแพร่ลงไปในอินเทอร์เน็ตไปต้องแปลออกมาเป็นหลายๆภาษาให้คนทั่วโลกได้รับรู้และให้มาศรัทธาในพิธีมิสซาและในพิธีรับศีลมหาสนิทเรียกชื่อคาร์โลอาคุตัสนี่นะแต่อย่างแรกอีกท่านเดียวก็จะได้เป็นนักบุญนะนักบุญสมัยใหม่นักบุญอินเทอร์เน็ตนะองค์อุปถัมภ์ของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายดังนั้นศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเชิดชูคนดีในขณะที่สังคมไม่ค่อยเชื่อชูคนดีเนาะเมื่อเฉยกับคนดีคนเห็นคนทำดีก็หัวเราะแต่เยาะเย้ยเอาทำดีไปทำไมแต่คาทอลิกของเราเมื่อเห็นคนดีต้องชื่นชมส่งเสริมให้กำลังใจและให้คนที่ทำดีนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยและนี่แหละทำไมถึงต้องมีนักบุญจำนวนมากมายและมีความแตกต่างกันด้วยนะนักบุญท่านหนึ่งผู้หญิงนั้นก็เคยทำผิดทางด้านปากเวดีมาแล้วด้วยแต่ได้รับการยกโทษสุดท้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตกลายเป็นสิทธิ์ติดตามพระเยซูเจ้าโอ้โหชีวิตแต่ละนักบุญงดงามมากน่าศึกษามากดังนั้นวันนี้สำหรับนักบุญทั้งหลายก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะถ้าใครถามว่าพวกเราคือใครเราคงไม่บอกชื่ออย่างเดียวอย่างพ่อคงไม่บอกว่าพ่อชื่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะแต่พ่อต้องมีเปโตรวัชรศิลป์กิจเจริญนะชื่อแรกก็คือชื่อนักบุญประจำตัวพ่อถามว่าท่านคุณเปโตรมีประวัติอย่างไรพ่อก็ได้เรียนรู้น้องท่านคุณเปโตรเป็นอย่างไรก็ไปยึดท่านคุณเปโตรเป็นรูปแบบหรือโมเดลในการดำเนินชีวิตก็ได้นะบุคลิกภาพของท่านคุณเปโตรเป็นอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้ต่างบ้านของพวกเราคืออะไรวันนี้ฉลองนักบุญทั้งหลายนะขอให้เราแต่ละคนลองสำรวจตัวเองซิว่านักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเมื่อเราได้รับชื่อใหม่ในขณะที่เรารับสินน้ำบาปนั้นนักบุญเราคือชื่อนักบุญอะไรจำได้ไหมและนักบุญของเราประวัติเป็นยังไงกันบ้างนะไปศึกษาในการบ้านนะไปเปิดดูอินเทอร์เน็ตได้นะให้หลานๆลูกๆเปิดอินเทอร์เน็ตนักบุญตรงนี้มีประวัติอย่างไรศึกษาและลองดูซิว่านักบุญคนนี้เราจะเป็นแรงกำลังใจให้เราได้อย่างไรบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็คือว่าข้อเสนอแนะที่ดีก็คือทุกคนสามารถเป็นนักบุญได้และเป็นนักบุญได้ตามบุคลิกภาพของเราตามสภาพของเรานะเราจะมีอาชีพอะไรเราจะทำงานอะไรสถานะท่านอย่างไรก็แล้วแต่เราลองสำรวจตัวดูซิว่าเรามีพระพรในเรื่องอะไรและเราใช้พระพรนั้นเพื่อผู้อื่นการที่เราทำเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นนี่แหละเป็นเหมือนที่เยซูเจ้าและเราก็จะได้เป็นนักบุญอย่างแน่นอนนะดังนั้นขอนักบุญทั้งหลายได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าที่ดีไม่ดำเนินชีวิตออกซ้ายขวาไปนะเดินตรงไปสู่เมืองสวรรค์และขอให้เราได้ศึกษาตลอดนักบุญของเราและภาวนาก่อนนอนขอให้นักบุญเนี่ยได้ช่วยวิงวอนของพระเจ้าก็จะได้คุ้มครองตัวเราแต่ละคนด้วยขอพระเจ้าอวยพร